สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Mouse ครับผมแล้วก็เย็นวันจันทร์แบบนี้ครับทุกคนกำลังมีนัดอยู่กับผม Nikki เช่นเคยครับกับรายการประจำเย็นวันจันทร์ครับรายการรายการมาฟังสตอรี่ซึ่งชื่อรายการภาษาอังกฤษนั้นหลายๆคนก็อาจจะอ่านไม่ออกครับที่แปลกที่สุดที่ Nikki เคยได้ยินมาเนี่ยมีคนอ่านชื่อรายการว่ามะเฟืองสตอรี่ครับมันไม่ใช่ครับมันชื่อรายการมาฟังสตอรี่นะฮะและณจุดนี้ครับนิกก็ยังยืนยันสโลแกนของช่องเราครับยังคงเป็นเรื่องราวของความลึกลับครับเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งบนรอบตัวเรานี้มันมีด้านมืดครับและด้านมืดก็คือด้านที่สนุกจ้าขอขายของกันนิดนึงครับอันดับแรกเลยนะครับกับช่องน้องใหม่ของ Nikki Mouse ครับที่มีชื่อว่า Cryptic Files ตอนนี้ก็ได้ลงคลิป EP 2ของรายการ C5 แปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับ5อันดับตำนานเมืองลับแลที่น่าสนใจครับผมถ้าหากว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับตำนานของเมืองลับแลแล้วก็ตำนานลึกลับในประเทศไทยเนี่ยก็ไปกดดูกันได้นะครับเดี๋ยวนิกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยครับส่วนช่อง Nikki Mouse ครับถ้าหากว่าใครที่ดูกันมานานแล้วหรือว่าใครที่เพิ่งหลงทางเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Nikki Mouse นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจรอบโลกเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่นิกอัปโหลดคลิปครับผมตบมืออีกแล้ววันนี้คงต้องบิวอารมณ์สดใสกันนิดนึงครับเพราะว่าด้านมืดเนี่ยมันมีรอบตัวเราจริงๆรวมถึงเรื่องราวของวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันด้วยครับตำนานสุดคลาสสิกของตัวละครในเกมที่โด่งดังในอดีตครับผมนั่นก็คือ Sonic Hedgehogเรื่องราวตำนานสยองขวัญสุดคลาสสิกของโซนิกในวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปพบกับโซนิกเฮชฮ็อกกันได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงยุค90ครับถ้าหากว่าทางฝั่งของ Nintendo เนี่ยมี Mario เป็นตัวละครเอกเป็นพระเอกในเกมแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่ยิ่งใหญ่ครับทางฝั่งของ Sega ก็จะมีเม่นหนุ่มตัวสีฟ้าที่มีชื่อว่า Sonic Hedgehog เป็นแฟรนไชส์เกมคู่แข่งที่น่าสนใจครับ Sega ได้สร้างตัวละครเม่นสีฟ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้กับมันว่า Sonic Hedgehog เพื่อที่จะให้มาเป็นมาสคอตที่สำคัญของ Sega Genesis แล้วก็มีการเปิดตัวเกมแรกของ Sonic ในปี1991ซึ่งหลังจากกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมครับก็ส่งผลให้ Sonic นั้นกลายเป็นแฟรนไชส์เกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเกมหนึ่งโดยสถิติรายได้กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ในปี2020แล้วก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเกมในช่วงปี1990และเป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลครับมาดูข้อมูลคร่าวๆของ Sonic กันก่อนครับ Sonic the Hedgehog มีชื่อที่ออกเสียงแบบญี่ปุ่นว่า Sonicusa Hedgehogu เขาเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1991และเขาเป็นเม่นตัวสีฟ้าที่สามารถยืน2ขาได้เหมือนกับมนุษย์ครับเขาเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่วิ่งได้รวดเร็วกว่าความเร็วของเสียงและนั่นก็เป็นที่มาของชื่อของเขาซึ่งนอกจากปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วของ Sonic แล้วเนี่ยเขายังสามารถม้วนตัวเป็นลูกบอลเพื่อใช้กระแทกศัตรูได้อีกด้วยนับตั้งแต่ที่เขาก้าวเท้าเข้าสู่สังเวียนการปราบปรามความชั่วร้ายโซนิกก็เป็นตัวแทนแห่งสันติภาพและเขาก็ได้ช่วยเหลือคนไว้จำนวนมากเขาออกเดินทางผจญภัยจากสุดขอบโลกสู่ห้วงอวกาศผ่านการทดสอบทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนับครั้งไม่ถ้วนครับซึ่งจิตใจแล้วก็ความสามารถที่ดีของเขาเนี่ยก็ส่งผลให้เขาสามารถปกป้องผู้บริสุทธิ์จากศัตรูของเขาด็อกเตอร์เอ็กแมนแล้วก็อาณาจักรได้ครับและด้วยความที่โซนิกเป็นตำนานเกมที่เคยรุ่งโรจน์มาไม่ต่ำกว่า30ปีทำให้มีตำนานเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับโซนิกเดอะเฮดจ์ฮ็อกรวมถึงตำนานสยองขวัญที่เรียกว่าครีปปี้พาสต้าครับขอเริ่มต้นกับตำนานอมตะเรื่องแรกที่นิกคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีครับกับเวอร์ชันลึกลับของโซนิกที่มีชื่อว่าโซนิก EXEแม้ว่าในตอนนี้นั้นมันจะไม่ลึกลับอีกต่อไปครับเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมันมาเล่นได้
ถ้าหากว่าไม่กลัวคำสาปที่อยู่ใน Creepy Pasta ตำนานคลาสสิกนี้เริ่มต้นด้วยเกมเมอร์คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าทอมเขาเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งครับที่มีความโปรดปรานและก็มีความชื่นชอบในการเล่นเกม Sonic ในช่วงบ่ายวันนึงครับในขณะที่เขากำลังเล่นเกม Sonic อยู่อย่างสนุกสนานเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับบุรุษไปรษณีย์นั้นมาดรอปจดหมายไว้ในกล่องไปรษณีย์ที่หน้าบ้านของเขาครับและเมื่อเขาเปิดกล่องจดหมายออกมาดูเขาก็ต้องแปลกใจครับเมื่อพบกับกล่องใส่ซีดีที่มีแผ่นดิสก์อยู่ข้างในพร้อมกับข้อความที่ชวนขนลุกจากเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าคายซึ่งเจ้าคายเนี่ยเขาก็หายตัวอย่างลึกลับไปเป็นเวลาหลายวันแล้วครับเขาได้อ่านโน้ตนั้นครับซึ่งข้อความในนั้นเป็นการขอความช่วยเหลือที่เขียนเอาไว้ว่าทอมฉันรับมือกับมันไม่ไหวแล้วนายต้องกำจัดสิ่งนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปและฉันหวังว่านายจะทำเพื่อฉันเพราะฉันทำไม่ได้เขาตามฉันมาและถ้าหากนายไม่ทำลายซีดีนี้มันก็จะตามหานายด้วยมันเร็วมากได้โปรดเธอทอมทำลายเกมนี้และอย่าเปิดมันเล่นเพราะนั่นคือสิ่งที่มันต้องการหลังจากอ่านข้อความนั้นแล้วเนี่ยทอมเขาก็ได้ตรวจสอบดูแผ่นซีดีนั้นครับซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นแผ่นซีดีปกติธรรมดายกเว้นข้อความที่ถูกเขียนด้วยลายมือบนแผ่นซีดีนั้นว่า Sonic EXE ลายมือที่เขียนอยู่บนแผ่นซีดีนั้นเนี่ยทอมรู้ดีครับว่ามันไม่ใช่ลายมือของคายเพื่อนของเขาซึ่งคายเนี่ยเขาน่าจะได้มาจากที่ไหนสักที่หนึ่งครับถ้าไม่ใช่ของหลุดจำนำก็น่าจะมาจากเว็บ eBay และทอมก็ไม่ได้สนใจกระดาษโน้ตแผ่นนั้นครับเพราะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นกระดาษโน้ตที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้กลั่นแกล้งเพื่อนตามภาษาวัยรุ่นครับทอมเนี่ยจึงนำเกมนี้ไปเปิดเล่นเพราะว่าเขามีความชื่นชอบโซนิกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อเขาเปิดเกมนี้ขึ้นมาครับจากไตเติลของเกมเนี่ยก็ทำให้ทอมนั้นรู้ว่ามันเป็นเกมโซนิกในเวอร์ชันของปี1991และมันก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเกมในเวอร์ชันนี้มาหลายปีแล้วแต่ก่อนที่เขาจะกดเริ่มต้นเล่นเกมครับทอมสาบานว่าเขาได้เห็นอะไรบางอย่างเพียงเสี้ยววินาทีที่มันผิดปกติครับนั่นก็คือคำว่า Sega 666และดวงตาของโซนิกที่หน้าไตเติลของเกมนั้นก็เปลี่ยนเป็นดวงตาที่กลวงโบ๋สีดำแล้วก็มีเลือดไหลออกมาครับหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอก็กลายเป็นสีดำประมาณ 2-3 วินาทีก่อนที่จะเข้าไปสู่หน้าเซฟของเกมที่ถูกเซฟไว้ถึง3สล็อตครับแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าไอ้ไส้ในของเกมนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบของเกมโซนิกในภาค3ซึ่งแตกต่างจากโซนิกในหน้าไตเติลของเกมครับเพราะว่ามันเป็นภาคแรกครับด้วยความแปลกใจครับแทนที่ทอมจะรู้สึกกลัวเนี่ยแต่ว่าทอมกลับตัดสินใจเล่นเกมที่แปลกประหลาดนั้นต่อโดยที่เขาตัดสินใจเลือกเซฟแรกของเกมนั้นซึ่งเป็นตัวละครเทลเพื่อเริ่มต้นเกมครับในตัวเกมนั้นครับฉากแรกที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นฉากเนินเขาซึ่งมันอยู่ในโซนิกภาคแรกแต่ว่ามันกลับไม่มีเสียงดนตรีใดๆครับทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนั้นเงียบสงัดไม่มีศัตรูแต่เพียงครู่เดียวครับเขาก็ได้เห็นตัวละครหรือว่าศัตรูในเกมนั้นนอนตายอย่างน่าสยดสยองในเกมบางตัวนั้นห้อยอยู่บนต้นไม้ครับและบางตัวก็มีไส้หรือว่าเครื่องในอ่ะทะลักออกมาหูยกระต่ายอ่ะโดนฉีกขาส่วนเป็ดเนี่ยโดนเชือดคอณเวลานั้นครับสีหน้าของเทลตัวละครในเกมเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่ต่างจากเขาที่กำลังเล่นเกมอยู่ตอนนี้เลยครับหลังจากที่เหตุการณ์แปลกประหลาดในเกมนั้นปรากฏขึ้นมาครับตัวละครเทลของเขานั้นก็ขยับได้เองโดยที่มันเดินไปข้างหน้าโดยที่ทอมไม่ได้บังคับครับเขาก็คิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงแค่คัตซีนแต่ว่าหลังจากนั้นครับหน้าจอเนี่ยมันกลับเปลี่ยนเป็นสีดำครับแล้วก็มีเสียงแปลกประหลาดออกมาจากลำโพงว่าสวัสดีนายต้องการจะเล่นกับฉันไหมและหลังจากนั้นครับข้อความที่หน้าจอก็โผล่ขึ้นมาครับเป็นคำว่า Hi and See พอหน้าจอกลับมาที่ฉากของเกมครับฉากของเกมก็กลายเป็นฉากเกาะที่มีไฟลุกท่วมเลยครับตัวละครเทลในเกมนั้นก็มีสีหน้าที่หวาดกลัวแล้วก็ตกใจอย่างสุดขีดทอมเองก็ตกใจครับเขาเนี่ยรีบบังคับให้เทลวิ่งแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตัวละครนั้นจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าปกติและทันใดนั้นครับโซนิกก็ปรากฏตัวขึ้นเพลงธีมเริ่มเปลี่ยนไปโซนิกลอยมาจากทางด้านหลังด้วยใบหน้าที่น่ากลัวเหมือนกับปีศาจที่ชั่วร้ายแล้วก็มีเสียงหัวเราะที่น่าสยดสยองและในที่สุดครับเขาก็จับตัวละครเทลได้หน้าจอก็เปลี่ยนเป็นสีดำพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องของเทลครับและในขณะที่ทอมกำลังตกตะลึงกับเหตุการณ์นั้นอยู่นั้นก็มีข้อความที่หน้าจอโผล่ขึ้นมาครับว่าคุณช้าเกินไปจะรออีกครั้งไหม
ทอมนั้นแปลกใจมากครับเพราะว่าระบบได้ดึงทอมกลับไปที่หน้าเซฟของเกมอีกครั้งเพื่อเลือกตัวละครที่เหลือทอมนั้นตัดสินใจเล่นอีกครั้งนึงครับแล้วมันก็จบลงแบบเดิมมาถึงตอนนี้นั้นตัวละครของเขาตายทั้งหมดครับแต่สิ่งที่น่ากลัวนั้นก็เกิดขึ้นครับเมื่อหน้าจอนั้นกลายเป็นสีดำแล้วก็มีภาพของโซนิกที่น่าสยดสยองแล้วก็น่าขนลุกโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงออกมาจากลำโพงว่าฉันคือพระเจ้าและหลังจากที่เสียงนั้นจบลงครับทอมก็เริ่มรู้ตัวว่าเวลาของเขานั้นมันสายเกินไปแล้วครับเพราะว่าไฟในห้องของเขานั้นมันดับลงทอมได้ยินเสียงหัวเราะอีกครั้งซึ่งเขาจำได้ว่ามันเป็นเสียงของโซนิกแต่คราวนี้มันดังมาจากด้านหลังของเขาและเมื่อเขาหันกลับไปเขาก็พบกับโซนิกที่มีเลือดไหลออกจากตากำลังนั่งจ้องมองเขาอยู่ครับอีกเรื่องนึงครับเป็น Creepy Pasta ที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งชื่อเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า Perfect Game เด็กสาวคนหนึ่งครับได้เจอกับเกม Sonic ภาค 3ซึ่งเป็นเกมที่เธอเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วและด้วยความที่เธอเป็นแฟนตัวยงของเกมคอนโซลแล้วก็เกม Sonic รุ่นเก่าที่เคยรุ่งโรจน์เธอจึงกดสั่งซื้อเกมมือ2นี้มาจากเว็บ Amazon และเธอก็มั่นใจมากว่าเกมมือ2ที่เธอซื้อมานั้นจะต้องมีสภาพที่ดีเพราะว่าเธอไม่เคยมีปัญหาอะไรกับการซื้อของออนไลน์ครับหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อมาครับเกมก็เดินทางมาถึงในสภาพที่ไม่ได้ดีอะไรมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรกับเกมมือ2มากมายอยู่แล้วและถึงแม้ว่าเธอจะดีใจครับด้วยความที่เธอนั้นแชร์ห้องอยู่กับเพื่อนเธอจึงตัดสินใจที่จะเปิดเกมเล่นแล้วก็ปิดเกมเมื่อเพื่อนของเธอกลับมาถึงตัวภาพกราฟิกภายในเกมนั้นก็บิดเบี้ยวครับซึ่งเธอก็พยายามจะเข้าใจว่าก็มันเป็นเกมเก่าอ่ะมันเป็นเกมมือ2เธอจึงเล่นเกมนี้จบในเลเวลแรกด้วยคะแนนที่เพอร์เฟคครับเธอนั้นเล่นเกมนี้ยังต่อเนื่องในแต่ละวันแทบทุกวันเนี่ยเธอมีเวลาพักผ่อนเพียงแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นและในสัปดาห์ต่อมาครับเป็นที่น่าแปลกใจเมื่อเพื่อนของเธอก็เล่นเกมนี้กับเธอเหมือนกันและทั้งคู่ก็รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันช่างเพอร์เฟคมากๆไม่มีอะไรที่ต้องกังวลกับเกมนี้เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเพอร์เฟคหลายสัปดาห์ครับที่พวกเธอหมกมุ่นอยู่กับเกมนี้ถึงกับขณะที่เปลี่ยนแบ็คกราวด์ของเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นรูปเทลกับโซนิกเพื่อที่จะได้นั่งมองแล้วก็ทักทายทุกครั้งที่พวกเธอทำกันบ้านเธอกับเพื่อนแนะนำเกมนี้ให้กับคนอื่นๆครับด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเธอไม่ลองเล่นเกมนี้ล่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เพอร์เฟกต์ดูเหมือนว่าพวกเธอจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจแล้วครับเพราะว่าเธอเล่นเกมนี้อย่างหมกมุ่นแล้วก็อย่างต่อเนื่องครับโดยที่ในตอนท้ายของเรื่องนี้ก็เฉลยว่าเกมที่พวกเธอสั่งซื้อมานั้นมีโค้ดที่ถูกฝังอยู่ในสกรีนของเกมครับและเมื่อเธอจ้องมองไปที่หน้าจอของมันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการสะกดจิตโดยโค้ดนั้นเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่มันถูกเรียงไว้เป็นคำว่า I need helpน่าขนลุกใช่ไหมครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ Sonic Hedgehog ในวันนี้ครับผมอันที่จริงเนี่ยมันมีตำนานหรือว่ามี Creepy Pasta ของ Sonic เนี่ยอีกเยอะแยะเลยครับซึ่งในโอกาสหน้าเนี่ยนิกจะรวบรวมมาเล่าให้กับน้องๆฟังในเวอร์ชั่นภาค2ของ Sonic the Hedgehog ครับและถ้าว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้หรือว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้ฟังด้วยครับสำหรับวันนี้นิกแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่คงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ